ายการในตำนานของประเทศไทยเลยนะครับเพราะเราหามะละกอไม่เจอนะฮะและนี่คือ Who Wants to be a Millionaire Great Idea ตอนนี้เราก็อยู่จังแล้วนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อจันครับผมถามชื่อจริงครับมันมีชื่อจริงนะฮะมันมีแต่เปิดเผยไม่ได้ฮะเอาสักหน่อยเถอะโอเคครับผมชื่อจันไรครับ คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้มีชื่อแปลกมากไม่แน่ว่าผู้ชายคนนี้อาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาเยอะมาหน่อยแล้วกันนะในตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นลูกน้องของจอร์จชาวไร่อยู่ครับโอเคครับนี่คือคำถามสำคัญครับถ้าคุณได้เงิน1ล้านบาทคุณจะนำไปทำอะไรครับโอเคครับผมจะนำเงินไปทำ3อย่างคือต่อเติมบ้าน2เริ่มต้นชีวิตใหม่และ3ทำบุญล้างสวยครับเอาละครับมาทราบกติกากันเลยนะครับ15คำถาม3ตัวช่วยสู่1ล้านบาทมีคำถามทั้งหมด15ข้อแต่ละข้อมีเงินรางวัลทั้งหลักพันหมื่นแสนและ1ล้านบาทมีตัวช่วยอยู่3ตัวช่วย50 50ตอบ2ครั้งและเปลี่ยนคำถามนะครับหากผู้เล่นไม่สามารถไปต่อได้สามารถขอหยุดและจะได้เงินรางวัลเต็มจำนวนจากข้อที่ผ่านมาแต่หากตอบผิดในข้อที่1ถึง5จะไม่ได้เงินรางวัลอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าหากตอบผิดในข้อที่6ถึง10จะได้รับเงินรางวัลการันตี 25,000 บาทและถ้าตอบผิดในข้อที่11ถึง15จะได้รับเงินรางวัลการันตี 50,000 บาทครับเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมครับไม่เข้าใจครับล้อเล่นล้อเล่นเข้าใจกติกาแล้วครับเอาครับถามสำคัญเลยนะฮะคุณพร้อมหรือยังครับไม่ครับรอเล่นครับผมพร้อมแล้วต่างหากครับเอาครับก่อนที่บทสนทนานี้จะปัญญาอ่อนมากกว่านี้นะฮะตอนนี้คุณพร้อมแล้วนะฮะพร้อมครับคุณชมพร้อมไหมครับเอาครับทุกคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มเล่นเรื่องนึงอะเกรียนเอ็นซันรอบนี้ครับเอาแล้วครับคำใส่ประธานครับคำพลังงานที่น่าจับตาชมครับมีเดสมอนมาอยู่ที่อวกาศได้อย่างไรจรวดหนังสติ๊กบ้างไฟไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตายครับโอ้เหลือเชื่อฮะถูกครับข้อต่อไปนะฮะวิชาการหน่อยนะฮะเอาความรู้เนี่ยนะฮะประเทศไทยจะออกอากาศทีวีในระบบทีวีดิจิตอลในระบบใดนะฮะ DVB-T DVB-T2 DVB-2T DVB-3T DVB-T2ทายครับจริงๆผมไม่มั่นใจนะแต่ผมขอตอบที่มีที่อยู่แล้วกันโอเคครับตอนนี้ยินดีกับตอบโอ้โหการมั่วครั้งนี้ทำให้คุณได้ฮะได้รางวัลเลยฮะข้อที่3นะครับวัดอะไรไม่ได้รางวัลโนเบลวัดระฆังวัดระยะวัดเส้นทางวัดสายตาประกอบแว่นตอนนี้ตัดเหลือคำตอบนะคือวัดระฆังกับวัดสายตาประกอบแว่นนะโอ้ไม่มั่นใจเลยฮะผมขอใช้ตอบสองครั้งครับเอาละฮะตอนนี้ผมอยากจะแจ้งครับว่าคุณได้เงินรางวัลแน่นอนนะครับเพียงแต่คุณจะเจอคำตอบที่ถูกต้องครั้งไหนนะฮะครั้งแรกตอบเลยฮะวัดสายตาประกอบแว่นสุดท้ายครับดีใจด้วยฮะผิดตอนนี้ครับคุณได้เงินรางวัลแล้วแต่คุณต้องยืนยันคำตอบนะฮะวัดระฆังครับสุดท้ายครับโอ้ถูกครับปลาอะไรเล็กกว่าปารีสครับปารีสชุบแป้งทอดปารีสชุบแป้งทอดปารีสปลาจีนผมตอบว่าปลาจีนสุดท้ายครับถูกครับข้อสุดท้ายถูกได้ 25,000 นะฮะตัวอักษรตัวสุดท้ายในภาษาอังกฤษคืออะไรครับ C Y X W C
โอเคครับมองจริงๆว่าผมขอเปลี่ยนคำถามดีกว่าครับเอาละครับขอเฉลยกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ครับ4ครับนะครับคำถามใหม่มาแล้วนะครับตัวอักษรตัวใดคือตัวต่อแรกในภาษาไทยครับงองูคอควายขอไข่กอไก่ครับผมมั่นใจฮะผมตอบข้อ1ครับงองูทายฮะดีใจจริงๆครับก็กลับไปดูฮาร์ดคอร์กอไก่น้องดีแลนด์ดีกว่าไหมฮะคุณไม่ได้อะไรกลับไปเลยคำตอบนี้คือข้อ4โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณจันไม่ได้อะไรเลยขอเสียดายจริงๆครับ